จากแบบในหน้าตู้นะครับก็คือตอนนี้เรามีสวิตช์นะครับ H1 นะครับเรามีหลอดไฟอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือมี H1 ทีนี้ผมจะทำการเพิ่มหลอดไฟ H2 เข้าไปนะครับโดยเ,เพิ่มจากต้นทางนั่นคือไปเพิ่มจากตัวสกิมเมติกที่โปรแกรม SolidWorks Electrical Schematic นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราย่อหน้าจอของ SolidWorks Electrical 3D ไปก่อนทีนี้ก็เปิดโปรแกรม SolidWorks Electrical Schematic 2016นะครับ ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาครับจากนั้นนะครับก็จะมีโปรเจกต์ที่เราเปิดอยู่นปัจจุบันนะครับเปิดไว้ที่ 3D นะครับคือโปรเจกต์ Training Lesson 1ตัวนี้นะครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับเราเลือกกดโอเคเพื่อเปิดนะครับจากนั้นนะครับให้ Expand Document Book ออกมานะครับแล้วก็เลือกที่ Folder Scheme นะครับเปิดแบบหมายเลข103ขึ้นมา ที่แบบหมายเลขหนึนนะครับตรงนี้ก็จะมี h 1 c ห m e n t ที่เราแอดไว้ใน 3D นะครับทีนี้เราจะเพิ่มเ2ในสกรีมนะครับอันดับแรกนะครับให้เราดรากแล้วก็เลืกแบบนี้นะครับจากนั้นเลือ Cross ่อนคอ s สแคมมาใกล้ๆคลิกขวานะครับแล้วเลือก Copy จากนั้นเปิดแบบหมายเลข105ขึ้นมาให้เราคลิกขวานะครับแล้วเลือกเพ Special จากนั้นนะครับนำวางระยะประมาณนี้นะครับแล้วนะครับเลือกในส่วนของคอมโพเนนต์นะครับเลือก Create New Mark นะครับเพื่ออัปเดต Mark จากนั้นกด Finish ก็หลอดไฟจะเป็นหลอด H2 นะครับทีนี้ต่อไปนะครับก็มาที่ Ribbon Scheme นะครับแล้วเลือก d r a w s i r c u l Y นะครับจากนั้นเลือกประเภทของสายไฟนะครับที่ Browser ที่นี่เป็น 24โวลต์นะครับแล้วก็ select. จากนั้นนะครับเดินจากตำแหน่งนี้นะครับมาต่อที่ด้านบน k 2นะครับคลิกขวาจากนั้นเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องลบทิ้งนะครับแล้วก็ลบส่วนเส้นนี้นะครับให้ดึงมาได้เลยนะครับเพื่อต่อเส้นแล้วก็ที่ตัว Contact k 2นะครับเมื่อ ตอนที่เราทำใน 2D นะครับเราได้ใส่แล้วก็ทำเมนู f ฟเจอร์พาร์ไปแล้วนะครับทีนี้ที่ 2D เนี่ยเราก็คลิกเขานะครับจากนั้นคลิกขวานะครับเลือก Symbol นะครับเลือก u p ปเดตจากนั้นเลือก select a l l y e นะครับเขาก็จะอัปเดตเมนู f a เจอร์พาร์ที่เราแอดไว้จาก3 d นะครับจากนั้นกดปุ่ม save นะครับแล้วย่อตัว 2D ลงมานะครับ แล้วเปิด 3D ขึ้นมาจากนั้นนะครับให้เลือกที่ High Already Insert Component นะครับไปดูที่ Draw นะครับก็จะพบว่ามี H 2เกิดขึ้นมานะครับก่อนที่เราจะวางนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มแนวสเก็ตเข้าไปนะครับให้เรามาเปิดนะครับที่ Plan Visibility นะครับตรงนี้เลือกเปิดสเก็ตนะครับ จากนั้นก็เลือกที่สเก็ตดับเบิลคลิกนะครับก็จะมีสเก็ตแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ใช้คําสั่ง Offset นะครับเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับระยะเท่ากับ100นะครับขออภัยนะครับ50ตรงนี้นะครับแล้วนะครับก็ Convert นะครับเป็น Construction นะครับแล้วก็ มาเลือกในส่วนของพอย n ์นะครับเอามาใส่นะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เอ็แคปนะครับจากนั้นก็ถ้าหากตรงนี้เกินมานะครับก็ลบทิ้งไปนะครับแล้วก็ออกจากสเก็ชนะครับคลิกตัวตู้อีกครั้งหนึ่งเลือก Change Trans p r r e n c y นะครับจากนั้นนะครับ ให้ Add นะครับในส่วนของเ2เข้ามาโดยการ Select แล้วคลิกขวาหรือ Insert จากนั้นวางบริเวณนี้นะครับกดปุ่มโอเคทีนี้นะครับให้ Orbit นะครับ Orbit View นะครับแบบนี้เข้าด้านหลังนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของเมดเลือกตัวซิลินเดอร์นะครับแล้วนี่ครับ เลือกที่ Point นะครับที่เราวางไว้นะครับแล้วเลือกระยะนะครับเป็น concentric แล้วก็กดเครื่องหมาย add f i n i t e mate นะครับจากนั้นใช้นะครับที่ mate อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกที่ผิวของสวิตแล้วเลือกที่เส้นขอบตรงนี้นะครับเพื่อจัดระยะให้ตรงจากนั้นกด add f i n i t e mate นะครับทีนี้ก็ close mate ไปนะครับ จากนั้นเลื่อนมาอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวฝาตู้แล้วปรับ normal tools จากนั้นกดปุ่ม save จากนั้นนะครับก็ exit isolate ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะทดลองใส่ในส่วนของ smart feature นะครับ เพื่อที่จะทําการซับแทรคตัวตู้ให้เกิดเป็นรูเจาะนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวซูมเข้ามานะครับจากนั้นเลือกที่สวิสช์นะครับคลิกขวานะครับแล้วเลือกคําสั่ง add smart feature นะครับอขออััยนะครับ insert smart feature เมื่อ insert ไปเรียบร้อยนะครับทีนี้ให้ลองคลิกทีก่ตู้นะครับจากนั้นคลิกขวาเลือก isolate ก็จะพบว่าตู้ก็จะมีรูเจาะให้นะครับจากนั้นปิดอ s o l a เลไปนะครับแล้วเราลองใส่คำสั่ง s มาร t f e a t u อร์ซ้ำกับพาทุกตัวนะครับ